ดีครับฮูล่าทำอาหารวันนี้เราจะทำแป้งชุบทอดกันนะครับเป็นสูตรแป้งชุบทอดที่เน้นความกรอบเบานุ่มฟูนะครับวันนี้เราจะทอดเป็นผักทอดนะครับก็คือจะมีกระหน่ำปีนะครับหั่นฝอยแล้วก็แครอทหั่นฝอยแล้วเดี๋ยวก็จะมีเนื้อปลาแร่นะครับเป็นการชุบแป้งทอดที่แบบนุ่มๆเบาๆเงี้ยนะครับเป็นอีกสูตรหนึ่งนะส่วนประกอบเราก็จะมีไข่2ฟองนะครับมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับมีผงปรุงรสแล้วก็มีผงฟูจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่คุณแล้วก็มีน้ำเย็นนะครับผงฟูเนี่ยมันจะช่วยให้ฟูกรอบมากขึ้นนะครับวันนี้แป้งที่เราจะผสมเนี่ยเราจะผสมให้ข้นนิดนึงเพราะว่าเราต้องการให้ผักที่จะทอดของเราเนี่ยมันเป็นก้อนนะครับทอดเป็นลักษณะเป็นก้อนๆเพราะฉะนั้นเราจะผสมข้นนิดนึงถ้าข้นนิดนึงปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าไม่ใส่ผงฟูเนี่ยแป้งมันจะหนักนะครับแป้งมันจะหนักแล้วมันจะเกาะเป็นก้อนแข็งนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการแบบนั้นเราต้องการฟูๆนุ่มๆกรอบๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีผงฟูนิดนึงอ่ะมาดูวิธีทำกันวิธีทำเราตอกไข่ใส่ภาชนะก่อนเดี๋ยวมีน้ำเย็นด้วยครับแต่ผมยังไม่เอาออกมาเพราะเอาออกมาเดี๋ยวมันจะไม่เย็นตีไข่ตรงเนี้ยให้ขึ้นฟูเลยมีแรงเท่าไหร่ใส่ไปอันนี้เป็นฟูไม่เป็นฟองที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มีตะกร้อก็ใช้ตะกร้อไม่มีตะกร้อก็ใช้ซ่อมผงปรุงรสใส่ไปเลยต้องเค็มนิดหน่อยเพราะว่าเราใช้เยอะเราใส่แป้งด้วยพอให้มันเป็นฟองแบบนี้นะครับนี่เนื้อปลาแร่เราซื้อมาโลเท่าไหร่ครับโลร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทสัก2ช้อนก่อนแล้วก็ผงฟูสักประมาณ1ช้อนชาครึ่งช้อนชาอย่าให้มันเยอะๆแล้วมันเดี๋ยวรสชาติมันเฟื่อนเนี่ยแล้วก็ค่อยๆคนไปพอคนไปปุ๊บเนี่ยไอ้ความหนักของแป้งเนี่ยมันก็จะทำให้ฟองของไข่เนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องไปใช้ผงฟูในการช่วยแล้วก็เอาน้ำเย็นน้ำเย็นจะช่วยทำให้แป้งกรอบนะครับถ้าเราใช้น้ำอุ่นเนี่ยจะช่วยทำมันจะทำให้แป้งนุ่มนะแล้วคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีดูว่าส่วนผสมมันเหลวไปข้นไปไหมเนี่ยแล้วเราก็ค่อยเติมเอาเติมแป้งเติมผงปรุงรสนะครับชิมอย่างนี้ชิมได้นะชิมตอนแป้งดิบๆไม่ได้เราจะได้รู้รสชาติว่ามันเค็มมันอะไรพอหรือยังนะครับแต่ไม่ต้องเค็มมากเพราะว่าเวลาเราทานเราก็ทานคู่กับซอสต่างๆแล้วครับแล้วก็เอาแค่เค็มปลาเล่มเนี่ยครับผสมแป้งให้ข้นกว่านี้หน่อยนี่ยังเร็วไป
เอาให้มันเกาะตัววัตถุดิบของเราได้โอเคเดี๋ยวเราผสมแป้งให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมชุบทอดกันครับนี่เราก็ทอดปลาหอมมากเรามาลองชิมกันหน่อยนี่ครับมันจะกรอบแบบคือไม่ได้กรอบแบบกรวบอ่ะมันจะกรอบแบบนุ่มๆอ่ะเพราะว่ามันมีผงฟูอยู่แล้วก็มันทำให้แป้งมันมีไข่ที่เราตีจนขึ้นฟูอยู่มันจะกรอบแบบฟูๆนุ่มๆต่อไปก็ทอดผักทอดเป็นก้อนเล็กใส่แม่งฟักทองก็ชะอมก็ได้นะอร่อยกินกับน้ำพริกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสูตรแป้งชุบทอดแบบกรอบนุ่มกรอบฟูไม่กรอบกวมกรามไม่กรอบแข็งๆอ่ะนะอีกหนึ่งสูตรแป้งชุบทอดที่เราทำทานเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับจริงๆมันมีสูตรแป้งชุบทอดอีกหลายสูตรมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้โซดาการใช้เบียร์แล้วแต่นะครับว่าแต่ละสูตรเขาก็จะมีอะไรยังไงนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเราว่าเราชอบรสสัมผัสของแป้งชุบทอดแบบไหนแต่ว่าเวลาทำเสร็จแล้วก็ให้รับประทานเลยนะครับมันจะได้กรอบแล้วก็ร้อนอยู่นะครับถ้าทิ้งไว้เย็นๆเงี้ยไม่กรอบไม่อร่อยแล้วนะครับทานคู่กับซอสพริกซอสมะเขือเทศอะไรก็ว่ากันไปนะโอเคนะครับสำหรับฮูล่าทำอาหารวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับ